สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับสมาคมนิยมหนุ่ม 2D นะคะวันนี้เรามาที่เกมจีบหนุ่มบนมือถือที่มีชื่อว่าแดมปริ้นค่ะตามความเข้าใจคิดว่าตัวชื่อเกมเนี่ยคำว่าแดมเนี่ยเขาจะเล่นคำระหว่างคำว่าแดมกับดามิคือตัวแดมเนี่ยก็เป็นคำที่แปลว่าสูงสักอะไรพวกนี้ค่ะเหมือนมาแดมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตัวคำแดมเนี่ยถ้ามันอ่านแยกเป็นดามิแบบภาษาญี่ปุ่นน่ะมันจะแปลว่าประมาณว่าไม่ได้เรื่องอะไรอย่างนั้นนะคะก็คือจะบอกว่าพวกเนี้ยเป็นเหล่าเจ้าชายไม่ได้เรื่องก็ว่าได้เพราะว่าเท่าที่เราเห็นที่หน้าจอเนี่ยเจ้าชายทั้ง4คนเนี่ยจะมีบุคลิกที่เป็นเจ้าชายมีปัญหาอยู่โดยเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะเป็นเจ้าหญิงจากอาณาจักรยากไร้ก็คือจนว่างั้นเถอะแล้วก็ต้องมาพัวพันกับ2อาณาจักรที่กำลังจะมารุกรานอาณาจักรเราเจ้าชาย4คนเนี่ยจะมาจาก2อาณาจักรและแต่ละคนก็จะมีบุคลิกที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาและเราก็ต้องใช้ความรักในการจัดการกับเหล่าเจ้าชายเหล่านี้ส่วนตัวเกมจะเล่นยังไงนั้นลองไปดูกันเลยค่ะมาที่หน้าจอหลักของเกมนะคะก็เมนูก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากจะมีตัวละครที่เราเลือกมายืนอยู่ตัวนึงอันนี้คือเราเลือกเองได้นะนี่เลือกเจ้าชายผมกระเซิงมาเดี๋ยวแนะนำว่าเป็นใครด้านบนก็เป็นเมนูที่เป็นรูปของขวัญก็รับไอเทมที่ได้จากพวกล็อกอินโบนัสพวกอะไรพวกนี้นะคะรูปจดหมายก็จะเป็นข่าวสารรูปฟันเฟืองก็เป็นการจัดการระบบต่างๆส่วนแบนเนอร์สีชมพูตัวนี้สื่อสึกิคาระก็เป็นเล่นสตอรี่เนื้อเรื่องที่เราเล่นค้างไว้แต่จะมีปุ่มเมนูด้านล่าง2อันที่เราจะมาแนะนำกันปุ่มแรกเนี้ยจะเป็นตัวละครเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดตัวละครไปดูค่าความรักที่เขามีต่อเราได้ตัวละครทั้งหมดจะมี7ตัวซึ่งจะเป็นแบ่งเป็น3อาณาจักรคือเป็นอาณาจักรของเราตัวหนึ่งที่อยู่ทางด้านขวาแล้วก็จะเป็นอาณาจักรของมิริโดเนีย2คนไอ้3คนแล้วก็เป็นอาณาจักรเซเรนฟาเรนอีก3คนเรามาดูของอาณาจักรเราก่อนก็ได้เราดูเทโอเทโอเขาก็เป็นองครักษ์ประจำตัวของเราที่เป็นเจ้าหญิงเนาะแต่ว่าเราด้วยความที่เป็นอาณาจักรยากไร้จริงๆเทโอเขาก็มีใช้อาชีพหนึ่งคือเป็นเกษตรกรก็แนะนำสั้นๆแค่นี้เพราะว่าเป็นเพื่อนมาตั้งแต่สมัยยังเด็กก็คือออกติดตามเจ้าหญิงมาก็มาดูทางด้านซ้ายก่อนมาที่เจ้าชายคนนี้เจ้าชายลูเซ่เป็นเจ้าชายไอดอลของประชาชนทำอะไรไม่ค่อยเป็นแล้วก็ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรเนื่องจากถูกประคบประหงมก็เลยทำเป็นแต่อ่อนอ้อนแล้วก็ขี้แยอะไรพวกนั้นนะคะก็นับว่าเป็นปัญหาอยู่แล้วเนาะถัดมาเจ้าชายเมอาซึ่งเป็นเจ้าชายที่แอดนำขึ้นที่หน้าโฮมเจ้าชายโอตะคุคือจะมันจะมีค่าความรักให้ดูนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ของเจ้าชายคนเมื่อกี้เนื่องจากสตอรี่เนื้อเรื่องยังเล็บไม่ถึงก็เลยยังไม่เพิ่มค่าอะไรให้เห็นเจ้าชายเมอานี่ก็เป็นนอกจากเป็นโอตาคุแล้วเข้าใจว่าเป็นฮิคิโคโมริด้วยคือค่อนข้างเก็บตัวเพราะว่าจากสตอรี่เนื้อเรื่องนี่แทบจะไปถึงตัวไม่ได้เลยจะมาบ่นพึมพำแล้วก็จากไปส่วนความเป็นโอตาคุก็ดูได้จากเสื้อเขาจะใส่เสื้อลายการ์ตูนแล้วเขาก็จะถือตุ๊กตาที่เป็นการ์ตูนตัวเนี้ยอยู่ก็เป็นเจ้าชายเจ้าปัญหาของอาณาจักรเหมือนกันส่วนของอีกคนหนึ่งที่อยู่อาณาจักรนี้นะโครมเขาเป็นที่ปรึกษาของอาณาจักรค่ะจริงๆตอนแรกที่เปิดตัวเกมมาเนี่ยจะจีบโครมไม่ได้นะถ้าเท่าที่เขาจำได้ว่าจีบได้แค่เจ้าชาย4คนแต่ว่านี่เห็นมีค่าความรักขึ้นมานี่น่าอาจจะจีบได้ด้วยแล้วนะตอนนี้เรามาดู3คนล่างดีกว่าเจ้าชายจากอีกอาณาจักรนึงเรามาดูเจ้าชายนาเร็กเจ้าชายนาเรก็เป็นเจ้าชายประเภทโอเรซามะหลงตัวเองขั้นสุดยอดไม่เรียกว่าอะไรไม่สนใจใครนอกจากตัวเองก็เป็นเจ้าชายเจ้าปัญหาของอาณาจักรนี้เจ้าชายจากอาณาจักรเดียวกันคนนี้ก็เป็นเจ้าชายจอมเจ้าชู้เรียกว่าปากหวานแล้วก็ช่างเอาอกเอาใจผู้หญิงจีบไปได้ทุกคนเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดด้วยเจ้าชายเวโนก็คนหนึ่งเป็นทหารองครักษ์ของอาณาจักรนี้
ก็เป็น NPC นะแต่ไม่แน่ใจว่าจีบได้หรือเปล่าเหมือนโครมที่อยู่อาณาจักรนั้นตอนนี้ชื่อริออดนะเป็นนักรบเก่งกล้าตัวละครจะมีแค่นี้ล่ะค่ะสามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดส่วนตัวได้จากตรงอ่ะเนี่ยตรงโปรไฟล์เขาจะมีบอกว่าชื่ออะไรวันเกิด20เดือน3 CV อะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วก็มีรายละเอียดคร่าวๆกดดูได้ของทุกคนค่ะหรือเราจะใช้วิธีกดเลื่อนเอาได้มีวันเดิมปีเกิดแล้วก็ชอบไม่ชอบนี่เจ้าชายนาเรศนี่ชอบเนื้อชอบแต่ของกินนี่คือข้อมูลตัวละครค่ะแล้วก็กลับไปที่หน้าโฮมมันจะมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่เห็นมีคำว่า New เด้งอยู่เป็นข้อมูลคอลเลกชันค่ะข้อมูลคอลเลกชันเนี่ยเป็นข้อมูลการสะสมพวกสตอรี่การ์ดก็คือสตอรี่ที่เราสามารถย้อนกลับมาอ่านดูได้แล้วก็พวกการ์ดอัลบั้มของตัวละครคือจริงๆแต่ว่าไปก็คือพวก CG นะคะจะมี CG ตัวละครให้สะสมอยู่ตอนนี้ก็แปลว่านี่โครมจิบได้ถ้าอย่างนี้น่าจะเพราะว่ามีของโครมขึ้นมาแต่ของตัวอื่นไม่มีนะก็จะมีอันนี้ที่เห็นเป็นตัวเล็กๆเนี่ยจะเป็นรายชื่อเรียกว่ารายชื่อลูกค้างงว่าลูกค้าไหนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะแนะนำกันเราผ่านไปก่อนจะบอกว่าเป็นลูกค้าเฉยๆแล้วก็นี่เป็น voice collection สะสมเสียงใช่ไอตัวที่เหมือนแมวนี่เป็นมาจากอาณาจักรเรานะเป็นคนคอยแนะนำเรื่องต่างๆภายในเกมอันนี้มาดูกลับมาหน้าโฮมมาดูเมนูข้างล่างเมนูข้างล่างเนี่ยนอกจากโฮมซ้ายสุดแล้วมันจะมีสตอรี่ก็คือเนื้อเรื่องที่เราจะเข้าไปพูดคุยตามเนื้อเรื่องหลักแล้วก็พูดคุยกับเจ้าชายทั้งหลายถัดไปอีกอันนึงจะเป็นคาราวานค่ะก็เนื่องจากเราบอกแล้วนะจากเรายากจนจะอยู่เฉยๆก็คงไม่ได้ก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองก็คือการเอาสินค้ามาขายนี่แหละเนี่ยค่ะที่เห็นเป็นลูกค้านี่พวกนี้คือคนที่เราพามาเอามาสะสมนี่แหละบางทีก็จะมีเป็นกดไปก็จะมีเป็นอันนี้รู้สึกเป็นไว้ให้สะสมแป๊บนึงนะเราสามารถเข้ามากดได้เรื่อยๆก็จะมีลูกค้าใหม่ๆโผล่มาหน้านี้ไม่ใช่แค่นี่ขนาดโครมยังแวะมาหาเราเลยลูกค้าที่เป็น NPC อย่างโครมเนี่ยก็จะซื้อเยอะแต่เยอะของเขาก็ร้อยเดียวนะแต่ตัวอื่นๆจะซื้อ50แต่ถ้ามาซื้ออีกครั้งหนึ่งก็จะเหลือ1นี่ซื้อ30อ๋อแปลว่าแต่ละตัวซื้อไม่เท่ากันมาซื้อทีก็เหลือ1นะตรงนี้ไม่ใช่มีแค่นี้นะเรามันจะมีเมนูเราสามารถจัดการกับร้านได้นะคะเนี่ยตกแต่งร้านได้ถ้ามีของสำหรับตกแต่งร้านนี่เราได้ป้ายของนาเล็กมาตอนคุยสตอรี่เหมือนรู้สึกโดนยัดเยียดมายังไงก็ไม่รู้เราก็สามารถเอามาจัดตกแต่งได้ร้านดูดีมีระดับรับประกันโดยนาเล็กแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะเราเข้าไปดูอีกทีไอเนี่ยคือที่เรามีอยู่แต่ว่าเราสามารถช็อปเพิ่มเติมได้ไปที่ช็อปเราสามารถซื้อของพวกนี้มาตกแต่งได้ค่ะแบบช็อปชิ้นไหนก็ซื้อเลย
นะคะ100เนี่ยสมมติเราซื้ออันนี้นะแล้วเท่าที่เข้าใจนี่เราซื้อเต็นท์ใหม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวซื้อให้ดูเพราะว่าแอดยังไม่เคยลองเก็บไว้ลองให้ดูเนี่ยเนื่องจากเงินมันต้องกดกว่าจะได้นี่เราก็เปลี่ยนมาเป็นนี่สิโอ้ร้านเราก็จะเปลี่ยนไปเมื่อกี้เรามีซื้อของตกแต่งมาเพิ่มก็จะอยู่ในนี้เด็กโคตกแต่งกดปุ่มสีม่วงเอามาวางได้วางซ้อนๆกันได้นะผมมารู้สึกว่ามันวางได้แถวเดียวเนี่ยนี่ลูกค้าใหม่นี่แหละลูกค้าเหล่านี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในอัลบั้มสะสมที่ให้ดูในตอนแรกเนาะหน้าคาราวานก็จะมีประมาณนี้ค่ะคอยเก็บเงินจากลูกค้าแล้วก็เอามาตกแต่งเพิ่มเติมซื้อของเพิ่มเติมเต็นท์ตัวเองพอได้ตังค์แล้วเอามาทำลายเรามาที่สตอรี่ค่ะเนื่องจากการอ่านสตอรี่เนี่ยมันใช้ตังค์สังเกตไหมว่าเนี่ย300 500 250 500เนี่ยมันใช้ตังค์เราเลยจำเป็นต้องออกกองคาราวานใช้ตังค์ไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าสตอรี่ตอนนี้เราอยู่ในอาณาจักรที่มีเจ้าชายโอตาคุกับเจ้าชายไอดอลนะสตอรี่มันจะสลับบทเจ้าชายของสองอาณาจักรอยู่เหมือนกับกองคาราวานเราไปที่อาณาจักรนั้นๆน่ะมันไม่มีเสียงภาคนะเพราะว่าจริงๆคือมันมีเสียงภาคแต่ว่ามันไม่ใช่ full voice มันจะมีเสียงภาคแค่บางสตอรี่แค่นั้นถึงได้มีไว้การสะสมอ๋อมีเด็กหลงทางหาหมาม้าอยู่อะไรวะเขาไปเล่นแป๊บเดียวยิ้มแล้วคุณแม่มาเจอแล้วสตอรี่บางบทก็จะมีอะไรแค่ประมาณนี้นะคะจะไม่ได้เจอเจ้าชายตลอดแต่สตอรี่ไหนเจอใครมันจะเนี่ยกดไปมันจะระบุอยู่แล้วนะอย่างเงี้ยเจอเจ้าชายโอตาคุใช้เงินเยอะด้วยแต่จริงจริงตามในเรื่องนี้เรายังไม่เจอเขานะเขาวุบไปวุบมาวุบไปวุบมาตามภาษาฮิคิโคะเนื่องจากจริงสักเราเป็นเจ้าหญิงด้วยเนาะถึงเราจะขายของกองคาราวานแล้วพวกเนี้ยแต่เราก็เข้าออกวังได้อันนี้ที่ได้มาประตูนเสาน้อยขอเพิ่มเสียงนิดนึงมันมีเสียงภาคโอ้โหพูดเป็นฉากๆเลยคือเขาเชิดตุ๊กตาน่าจะเป็นตุ๊กตาหุ่นมืออ่ะแล้วก็พูดเอาทั้งที่ปกติตัวเขาไม่พูดนะอ
っとさっきのキュアランの決め台詞もメア王子に会ったらキュアランを追わずメア王子は私の婚約者なのつまりキュアランは王子と呼べ二人の間を引き裂くつもりなら容赦しพูดถึงจะใช้พูดถึงตัวเองเรากลับเป็นบุคคลที่สามยังไล่เป๊ะกับเขาเลยเนี่ยท่องเวไปเรื่อยๆมาทำอะไรในเวลานี้เนี่ยปิดประตูปั้งใส่หน้าเราได้คุยกับเจ้าชายแค่นี้เหรอเดี๋ยวขอลดเสียงหน่อยเนาะเดี๋ยวจะไม่ได้เสียงแอดโครมพูดเบาๆขอลดเสียงไปไม่ค่อยได้ยินเสียงโครมเลยไม่เป็นไรเมนูนี้ยังไม่เปิดเหมือนมันจะต้องเล่นให้ได้ทั้งสองฝากหรือเปล่าเนี่ยค่ะเขาก็จะเล่นปลดล็อกไปเรื่อยๆถ้าเราเล่นแบบขึ้นไปแล้วมันยังไม่มีการปลดล็อกด้านนี้เราก็ต้องเล่นด้านนี้ต่อพอมันขึ้นไปมันก็จะจบบทไปยังบทต่อไปเข้าใจว่าอาจจะมีทางแยกนะบท3เนี่ยเพราะไม่มี2อันจริงๆเราจะเจอเจ้าชายคนไหนมันจะอยู่ที่4นะสีม่วงก็จะเป็นเจ้าชายโอตาคุเนี่ยตัวเกมแต่เน้นสตอรี่นะคะก็จะเท่าที่เห็นนี้เราโดยที่เจ้าชายทั้ง4แล้วก็เข้าใจว่าน่าจะโครมด้วยก็จะมี3ฉากจบคือจบแบบเลิฟสตอรี่แล้วก็ damn สตอรี่อีกอันนึงก็จะเป็น normal ก็คือเป็นเลิฟเอ็นสิเนาะเลิฟเอ็น damn เอ็นแล้วก็ normal เอ็นจะมีฉากจบอยู่3อันกลับมาเราสามารถเข้ามายังสตอรี่เนี่ยจากปุ่มนี้สึสึกิคาระก็เข้าได้ด้วยไม่จำเป็นจะต้องไปกดจากตรงนั้นนอกจากนี้ก็จะเป็นปุ่มช็อปขายของค่ะจะมีกาชาถามว่าเอ๊ะกาชานี้ได้อะไรก็จะได้พวกหนุ่มๆมาตกแต่งร้านแล้วก็จะเป็นพวกการ์ดเดี๋ยวให้ดูของพวกตกแต่งคาราวานทั้งหลายเนี่ยก็นอกจากหนุ่มๆกับตัวร้านแล้วเนี่ยก็จะมีพวกของตกแต่งพวกนี้นะคะคือไม่ใช่กาชาที่หมุนมาหมุนบ่อยๆหาอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เอาตัวละครไปสู้กันเหมือนกับว่าจะว่าตกแต่งก็ไม่ได้เน้นไปทางตกแต่งเท่าไหร่เหมือนกับว่านานๆทีค่อยมาหมุนก็ได้เพราะว่าจะบอกว่าเพชรก็หายากตั้งแต่เล่นมานี่คือยังไม่เคยได้หมุนสักครั้งเลยนะเพราะที่เขาแจกเขาก็แจกทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยคือเพียงสะสมไม่ครบ20เลยตั้งแต่เล่นมาแบบแต่ด้วยความที่ว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญในการเล่นสักเท่าไหร่เป็นแค่แบบกิมมิกเล็กๆมันก็เล่นไม่ค่อยมีปัญหาเรียกว่าใครมีตังค์เติมเล่นไปก็เอาได้นะในส่วนของคาราวานน่าจะใช่อันนี้น่าจะเข้าได้เมนูคาราวานเหมือนกันมีสเปเชียลเติมตัง
แล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเราเปลี่ยนตัวละครตรงนี้ได้ยังไงเผื่อว่าคนอื่นอาจจะไม่อยากได้เจ้าชายโอตาคุเปลี่ยนตรงนี้ค่ะกดตรงปุ่มนี้เดี๋ยวจะได้คนอื่นมาก็ได้นะทำไมนี่กดได้แล้วก็ปุ่มม่วงกลับไปที่หน้าโฮมาแล้วก็จะมีผู้ชายคนที่เราอยากให้ยืนอยู่มายืนอยู่แทนมีเปลี่ยนอากัปกิริยาด้วยสำหรับใครที่สนใจจะเล่นเกมนี้ก็นั่นเลยใต้คลิปเหมือนเดิมเนาะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะที่กลับมาเยี่ยมชมสมาคมนิยมหนุ่ม 2D ค่ะติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ